รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันบางครั้งนะคะดูหนังดูละครเราบอกว่าแม่น้ำเน่าจังเลยเป็นความจริงไปได้หรือนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของคนบางคนเนี่ยนะคะหรือว่าชีวิตของคนบางคู่นั้นถ้าหากว่าได้มาพูดคุยกันแล้วนะคะอาจจะยิ่งกว่านั้นนะคะวันนี้คู่ทรหดของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณสุริยาและคุณกาญจนาชินพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะค่ะทางรายการแล้วก็ทางแฟนๆนะคะก็ทราบมาว่าคุณสุริยาไม่ค่อยสบายตอนนี้ไม่ทราบว่าอาการนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะครับก็ตอนนี้ก็ยังชั่วขึ้นบ้างแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ล้มหมอนนอนเสื่อกันไปไหนไม่ได้เลยครับก็เกี่ยวกับอาการระบบเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับสักกี่เดือนแล้วครับเป็นมาปีกว่าแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเวลาพูดคุยหรือว่าอะไรเนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านที่ว่าเอ๊ะทำไมสุริยานี่ยิงหรือคุยอะไรทำไมต้องเท้าหรือขอแต่หาไม่ครับบางทีผมดูอะไรบางทีผมเส้นมันดึงผมก็ต้องหาวิธีพักคอหรือว่าอย่างนี้มันถึงไม่เสียบุคลิกครับผมปัจจุบันที่คุณสุริยาทำอะไรอยู่ครับขณะนี้ขณะนี้ผมทำละครจักวงวงอยู่ครับค่ะแล้วสำหรับคุณกาญจนาล่ะคะก็ช่วยกันทำด้วยกันค่ะกันนะคะช่วยกันค่ะก็ทราบมานะคะว่าไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะทางด้านของบันเทิงไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีหนังหรือว่าละครนะคะก็ช่วยกันตลอดนะคะค่ะครับวันนี้ครูทรหดของเรานะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นเหตุการณ์ในวันนี้เริ่มต้นละครเปิดซีนที่ว่ารังเกียจพี่ไม้แล้วหอมแก้มเลยนะครับหอมแก้มเลยในเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับโปรดติดตามนะครับในละครยาวเลยนะครับของคุณสุริยาชินพันธ์และคู่ชีวิตของเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับไหนนะครับนิดเดียวก็ยังดีนะครับไม่หรอกค่ะขอบคุณมากนะนั่งทำเป็นเพื่อนกันสิครับนิดเดียวหน่อยนะครับไม่ค่ะขอบคุณนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่หน่อยแล้วครับสวัสดีครับเสี่ยครับสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงสบายดีหรอครับเสี่ยเอ้พักนี้ผมไม่ค่อยเห็นเสียค่อยมาเที่ยวที่นี่เลยนี่ครับก็มาบ่อยเหมือนกันละครับแต่คุณไม่ค่อยเห็นผมเองละครับผมชอบมานั่งฟังต้อยเขาร้องเพลงนะครับขอบคุณมากครับเอ้เสียแบบนี้ต้องให้ต้อยแบบนั่งนานๆใช่ไหมฮะเสียครับว่านางเอกของเราได้รู้ความในใจของพระเอกก็ในวันนั้นแหละไม่ไปด้วยกันเหรอเมื่อรักแล้วก็ต้องลงทุนจีบและจู่โจมให้รู้กันจะต้อยไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งนะอ๋อพอดีจะไปธุระที่3แยกไฟฉายอะค่ะไปด้วยกันสิไปนะไปเถอะนี่ฉันไปก่อนนะไม่เป็นไรจ้าจ้าจ้าชอบต้อยนะ
หลังจากนั้นพระเอกก็ตามตื้อความรักเริ่มงอกงามเป็นลำดับชอบไหมจ๊ะโอ้สวยจังเลยค่ะขอบคุณมากนะคะต่อมาคุณกาญจนาได้ลาออกจากห้องอาหารของคุณสุริยาที่เคยร้องอยู่เดิมและมาทำงานในที่ใหม่แต่คุณสุริยาก็ยังตื้อไม่ถอยไอ้ดีรถใต้เสียไอ้ไปส่งใต้ได้ก่ะโอ้ได้ค่ะแต่พี่ก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวผมจัดการด้วยนะไปถ่ายหนังไงก็ไปสิอยากถ่ายหนังก็ไปสิมาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนสิฉันไม่พูดกับคุณอ่ะคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันพี่มันโชคไม่ดีอะทำดนตรีก็เจ๊งทำร้านอาหารก็ขาดทุนพี่กุ้งจริงๆเลยอะเนี่ยพี่เพิ่งได้เวลาจากสถานีมาต้อยช่วยพี่ทีได้ไหมช่วยหาในทุนทำหนังให้ทีสิพี่มีแต่งานอะเงินพี่มันไม่มีจริงๆอะได้พูดคุยกันมานะคะในช่วงแรกของรายการนะคะก็จะได้เห็นถึงชีวิตคู่ที่ทรหดแล้วก็อดทนนะคะทั้งสองท่านนั้นก็ต่อสู้กับอะไรมากมายหลายต่อหลายอย่างนะคะรวมทั้งต่อสู้กับตัวของตัวเองด้วยนะคะมาถึงในช่วงนี้นะคะอยากจะเรียนถามถึงเรื่องของอาชีพนะคะสำหรับคุณต้อยนะคะหลังจากที่เปลี่ยนอาชีพเป็นนักร้องนะคะแล้วก็มาใช้ชีวิต อยู่กับคุณสุริยาชินภัณฑ์นี่นะคะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องปรับปรุงตัวเองปรับให้เข้ากันเนี่ยยากง่ายยังไงคือธรรมดาต้อยเป็นคนปรับอะไรง่ายเป็นคนที่แบบ
อะไรก็ได้ง่ายๆเป็นคนปรับตัวได้เร็วอะค่ะพอมาเลิกธรรมดาเพื่อนๆก็บอกว่าไปทนอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยทำหนังก็ไม่ได้เงินอะไรต้อยคิดว่าต้อยทนได้คิดว่าสักวันของนอกกายต้อยคิดว่าต้อยยังมีแรงเรายังไม่ถึงกับแก่เรายังมีแรงที่จะหาเงินได้อยู่เราอย่าไปสนใจเลยคิดว่าสักวันเขาหมดหนี้สินเราก็คงจะมีเงินเก็บกันถามจริงๆนะฮะเคยรู้สึกท้อแท้แล้วก็ขาดศรัทธาต่อผู้นำครอบครัวของเราบ้างไหมบางครั้งก็ท้อบางครั้งก็สงสารมันสองจิตสองใจแต่ต้อยก็ในเมื่อตัดสินใจมาทางนี้แล้วต้องเอาต้อยเป็นคนแบบว่าทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จค่ะต้องเอาให้รอดนะคะค่ะมาดูนะคะสรุปได้คำพูดหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าน่าประทับใจก็คือในเมื่อยังมีแรงนะคะจะต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนั้นเป็นสมบัตินอกกายแต่ถ้าเกิดสมมติตัวเรายังมีอยู่นะคะยังไงก็ตามต่อสู้ได้ขอให้มั่นใจจริงๆนะคะไปชมละครช่วงต่อไปนะคะเราจะได้เห็นชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะขอเชิญชมละครค่ะเมื่อมาอยู่ด้วยกันคุณกาญจนาทำหน้าที่ช่วยเหลือคุณสุริยาในด้านงานกองถ่ายและคุณกาญจนาก็ค่อนข้างไว้ใจคุณสุริยามาโดยตลอดจนกระทั่งฮัลโหลรู้ไหมว่าสุริยาเขาไปไหนไม่รู้แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้เขาไปกับผู้หญิงอะไรนะเขาเป็นดาราด้วยนะฉันจะบอกชื่อบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ฉันได้ข่าวว่าน้องมีอะไรกับพี่ตุ้ยค่ะแต่หนูพยายามจะเลิกอยู่ค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปพบเธอจะเอายังไงตอนนี้มันยังไม่สายเกินไปหรอกฉันยังไม่ได้ทุ่มเทจิตใจให้คุณมากเท่าไหร่เริ่มอยู่ด้วยกันคุณก็ทำกับฉันอย่างเนี้ยฉันทนไม่ได้คุณจะเลือกใครถ้าคุณเลือกทางโน้นฉันก็จะกลับไปร้องเพลงเหมือนเดิมเหมือนแม่ไม่อยากให้ฉันจับได้อีกแล้วว่าแอบติดต่อกันถ้าฉันจับได้ฉันก็จะไปฉันจะหนีไปไกลครั้งนั้นคุณกาญจนาได้ดัดนิสัยสามีโดยหนีไปอยู่กับพี่สาวชั่วคราวแต่ก็ยังมาช่วยเบิกค่าใช้จ่ายและทำงานต่างๆในกองถ่ายให้อย่างไรก็ตามความรักของคนทั้งสองช่างรุนแรงอย่าบอกใครเชียวนี่ฉันเบิกเงินให้คุณแล้วนะแต่ว่าคุณไปทำของคุณเองก็แล้วกันฉันไม่มีอารมณ์จะไปทำพี่อยู่ข้าวอ่ะไปทานข้าวนะไม่ทานคุณก็ไปส่วนคุณฉันก็ไปส่วนฉันแล้วฉันก็กินข้าวแล้วดูไม่เอาหน้าไปกินข้าวด้วยกันนะเอ๊ะนี่ก็ตกลงแยกกันอยู่แล้วไงอ่ะงานฉันก็ทำให้คุณอ่ะคุณจะเอาอะไรอีกไม่เอาหน้าป่ะไปทานข้าวกันนะคุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันคุณทำตัวดีเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปอยู่กับคุณคุณทำให้ฉันเสียความรู้สึกมากผู้ชายอย่างคุณฉันไม่เอาหรอกแต่ทั้งคู่ก็เป็นคู่ทรหดอย่างแท้จริงเพราะแม้จะทะเลาะกันแต่ลึกๆแล้วต่างก็ห่วงใยซึ่งกันและกันเสมอทำให้ตัดกันไม่ขาดต้อยพี่ขอโทษนะพรุ่งนี้ไปถ่ายด้วยกันนะต้อยไม่ไปต่อไป
อไปอ่ะพี่จะไม่ให้มีอีกแล้วนะพี่ให้สัญญาไม่เชื่อต้อยต้อยไม่เป็นห่วงงานเหรอยังไงยังไงเราก็เคยลำบากด้วยกันนะต้อยต้อยไม่อยู่อ่ะพี่คิดถึงรู้หรือเปล่าไม่ต้องเรื่องงานมาอ้างหรอกเวลาไม่มีฉันสักคนใครจะทำคอยดูนะเมื่อทำให้ฉันไม่ไว้ใจก็อย่าหวังว่าจะได้อิสระอีกเลยต้อยแต่ว่าต้อยยอมคืนดีแล้วใช่ไหมอย่างนั้นก็จะยอมให้ต้อยคุมนะนอกจากจะมีปัญหาทะเลาะกันอย่างรุนแรงอยู่เป็นประจำแล้วทั้งสองยังถูกทดสอบความทรหดจากปัญหาเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งด้วยโดยถูกยึดบ้านจนต้องมาเช่าที่ปลูกเป็นโกดังเก็บของและที่อยู่อาศัยในเวลาเดียวกันถ้าเกิดเราไปลาดบุรีแล้วอ่ะถ้าเกิดเราลืมพอบเพียงชิ้น2ชิ้นน่ะตายแน่เลยนะครับครบหมดแล้วครับโอเคถ้าเกิดครบแล้วก็ไปกันเลยแล้วกันนะไปเลยต้อยเราไปกันเถอะป่ะค่ะคุณสุริยะครับขอเชิญคุณไปโรงพักหน่อยมีคนเขาแจ้งว่าคุณน่ะที่นี่เขามากเลยครับต้อยพี่ฝากวิ่งเรื่องประกันด้วยนะนะพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะต่อมาคุณสุริยาถูกฟ้องล้มละลายและเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าปลูกโกดังก็ได้สั่งให้คุณสุริยาลื้อถอนเพราะต้องการขายที่และสร้างหนังเพื่อใช้หนี้ต่อไปเป็นไงบ้างคะเรียบร้อยหรือเปล่าเกือบเสร็จแล้วล่ะนี่พี่ตอนนี้เราก็จ่ายเงินกับสปอนเซอร์เขาไปบางรายแล้วนะเราทำหนังมาสุดกว่าเรื่องเนี่ยเราก็จ่ายเกือบหมดนะตอนนี้ก็เหลืออีกเจ้าเดียวเกือบแสนได้มั้งก็ดีนะถ้าเราหมดรายนี้เราก็จะได้มีเงินเก็บกันสักทีนะสปอนเซอร์นะสิพี่ตอนนี้เขาขอถอนไปหมดแล้วต่อไปนี้เราก็ต้องทำกันเองแต่ต้อยคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมากเราก็ทำกันเองได้นี่นะจ้ะวันนี้เหลืออีกเยอะไหมคะเนี่ยเหลือซีนเดียวก็เสร็จแล้วนะทั้งคู่คาดหวังว่ากำลังจะได้พบชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไปตามนั้นยายช่วยจัดการอันนี้ทีสิพาน้องก่อนจะพี่นี่พี่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าซีนนี้ผ่านเราก็เตรียมซีนต่อไปเลยนะจ้ะเดี๋ยวต้อยเช็คดูก่อนนะโอ้ยต้อยต้อยพี่ขอพี่เป็นอะไรไม่รู้ต้อยนี่ต้อยนี่พี่เป็นอะไรอ่ะมันขับไม่ได้อ่ะพี่โอ้ยนี่แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่อ๋อฉันไม่รู้
ลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันค่ะก็ได้ดูชีวิตนะคะในอีกรูปแบบนึงนะคะในช่วงหลังที่ถ่ายทอดผ่านทางละครนะคะความจริงแล้วคงจะมีชีวิตอีกหลายต่อหลายช่วงที่อยากจะนำเสนอใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดนะคะคงจะผ่านด้วยการพูดคุยกันนะคะเมื่อวันแรกเลยที่ไม่สบายเนี่ยคอเอียงไปมากขนาดไหนคะขนาดคอนี่ติดไหลแต่เมื่อก่อนเนาะก็เคยเป็นเหมือนกันมันเป็นหายมา 3-4 ครั้งแต่มันไม่หนักเหมือนครั้งนี้การครั้งนี้คิดว่าเกิดจากความเครียดมีส่วนฮะก็เข้าไปรักษาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อะไรตอนไหนก็เขาก็ว่าเป็นที่กระดูกทับเส้นหรืออะไรข้อที่3ข้อที่4แล้วมีกระดูกบิ่นอะไรนึงนะฮะก็ตกลงตัดสินใจความจริงผมไม่อยากผ่าที่ดูคุณพ่อบอกว่ารักษาผ่าตัดไปเถอะจะได้หายก็โอเคตกลงผ่าตัดแล้วอาการกระตุกคอเอียงนี่ก็ไม่หายจะไปฝังเข็มหมอจีนรับการบำบัดอะไรตอนไหนก็ไม่ดีขึ้นฉีดยาเข้าเส้นไม่ดีขึ้นถ้ามาถึงจุดนี้อยากจะให้คุณสุริยาได้พูดถึงนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองด้วยนะคะว่าการทำงานต่างๆความเครียดต่างๆที่สะสมการดูแลรักษาตัวเองมีข้อคิดอะไรบ้างที่อยากจะพูดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสุริยาเชิญครับก็อย่างที่ผมได้รับเหตุการณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยประสบด้วยตัวเองมาเนี่ยผมมันก็เป็นอุทาหรณ์ผมก็อยากจะบอกกับพี่ๆหรือว่าน้องๆในวงการผมก็อยู่มา20กว่าปีครับ22ปีครับบทเรียนผมซื้อแพงพอสมควร3ล้านบาทและปัจจุบันนี้ก็ลงมาศูนย์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆนักแสดงต้องเวลามีต้องเก็บนะฮะต้องเก็บรักษาเก็บหอมรอมริบอย่างน้อยๆก็ต้องซื้อที่ซื้อบ้านไว้เวลาอยู่ตอนแก่ครับอย่างผมนี่คว้าอะไรไม่ทันดูตัวอย่างอย่างผมเวลาตกทุกข์ได้ยากมาก็ไม่มีใครก็นอกจากคู่ชีวิตหรือภรรยาของเราที่จะช่วยกันและปรึกษาหารือหันหน้าเข้ากันช่วยกันได้ซึ่งทางรายการคู่ทรหดของเรานะครับคงจะต้องเอาใจช่วยนะครับขอให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วก็เข้มแข็งต่อไปนะครับครับสำหรับคุณกัญจนาเองในจุดนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะคือต้อยเป็นคนปรงได้อะค่ะเป็นคนพอมีอะไรทุกข์ใจปุ๊บจะสวดมนต์แล้วก็คิดว่าเราต้องดีขึ้นสักวันไม่ได้คิดว่าไม่คิดมากอะค่ะถ้าไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมว่าในความเป็นนักแสดงในความเป็นภาระซึ่งเรานั้นต้องแบกรับนะครับการที่ผู้คนนั้นรู้จักดาราแล้วก็นักแสดงมากมายนั้นแต่วันหนึ่งคุณสุริยาชินพันธ์ในฐานะนักแสดงได้มาบอกว่าตัวเองนั้นรับสภาพความเป็นศูนย์และปัจจุบันนี้ก็ไม่อยากที่จะไปพบใครนะครับไม่อยากให้ใครเห็นตัวเองในสภาพเหล่านี้ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรมากไปกว่าเสียงปรบมือที่จะให้กำลังใจในขณะนี้ช่วงนี้นะครับค่ะแล้วชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าต้องไปผจญภัยกันโน่นนี่หลายแต่หลายเรื่องนะคะแต่ทั้งสองท่านนี้ก็มีกำลังใจที่ดีนะคะในการใช้ชีวิตคู่ความสุขของชีวิตคู่คืออะไรคะความสุขเหรอคะต้องคิดว่าต้องมีความเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะขอให้เขานึกถึงความมีน้ำใจที่เราอุตส่าห์ยังไงว่ามาตกทุกข์ได้ยากตกทุกข์ได้ยากร่วมกับเขาเงี้ยให้เขานึกถึงมีความเห็นใจเราแค่นั้นเองต้อยก็ต้องการแค่นี้ว่าให้เขาเข้าใจเราหน่อยแล้วรู้สึกจะมีเหตุการณ์อยู่คราวหนึ่งนะฮะถ้าจะเป็นข่าวก็พาดหัวข่าวได้ว่าด่วนสุริยาพัวพันกับนางสนมพระราชาทำไมไปติดใจนางสนมก็มีบ้างลูกผู้ชายเล็กๆน้อยรู้สึกว่าอ้างจังเลยนะคะหลายต่อหลายเรื่องนะคะที่อ้างความเป็นลูกผู้ชายอ้างศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแต่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วคิดว่าลูกผู้ชายทำถูกก็เปล่าคะทำผิดทำผิดเป็นคนยอมรับเป็นคนยอมรับความจริงด้วยค่ะเขาถามว่าเล่นใจไหมชื่อนี้ใช่ไหมบอกใช่ก็บอกคนเรามันก็วูบเดียวแล้วมันอารมณ์พาไปแป๊บเดียวค่ะแต่แล้วในที่สุดก็เหมือนกับที่ในละครใช่ไหมคะว่าเมื่อต้องเลือกภรรยาอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วคือทราบมาว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมีการเกาะรถกันนะฮะก็ทะเลาะกันวันนั้นทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคือเขาไปเที่ยวกลับมาดึกแล้วทีนี้ต้อยบอกว่านี่ดึกแล้วนะทำไมกลับมาป่านนี้เขาบอกงั้นไปต่อก็ได้ให้มันสว่างเลยเขาว่าอย่างนี้ต้อยบอกว่าถ้าลองไปสิถ้าไปฉันก็จะไปมั่งอะไรเงี้ยก็เลยซัดกันนัวเนียก็เลยพอดีเขาอะไรเขาบีบคอต้อยอีกนั่นแหละแล้วต้อยก็กัดแขนเขากัดแขนเลยเนื้อหลุดเลยใช่ไหมเนื้อหลุดเลยฮะนี่เนื้อหลุดเลยฮะนี่ฮะเนื้อหลุดเลยแล้วกัดได้ยังไงฮะขนาดเนื้อหลุดตรงนั้นเขาไม่ยอมปล่อยคอไม่ยอมปล่อยที่บีบคอเขา
แล้วรสชาติเป็นไงฮะอร่อยหวานไม่น่าลองเนื้อหลุดแล้วก็คายทิ้งมีเตอร์ก็ไปคว้ามีดดาบมีดดาบที่เล่นเขาไปคว้าดาบพระราชาผมมาคว้าดาบพระราชาพอผมเวียงหลุดปั๊บเขาวิ่งเข้ามามีคว้าดาบพระราชาที่ผมแสดงเป็นเจ้าสองอันเลยครับแล้วพระราชาวิ่งก่อนนี่ตอนนั้นเตรียมออกศึกเต็มที่รอบรถเลยทีนี้วิ่งฟันผมก็วิ่งรอบรถวิ่งกลับไปกลับมาสองรอบสามรอบผมก็วิ่งหนีได้เข้ารถเลยเขาเข้ารถขับรถออกไปเลยตะกันล็อกประตูจะไปแจ้งความผมเปิดประตูเขาไม่ยอมเปิดติดเครื่องบึงผมกระโดดเกาะฝาท้ายรถโชคดีครับวิ่งเลยพอถึงหัวโค้งเลี้ยวให้ผมเซผมก็เกาะความที่เราเคยแสดงหนังเรารู้นะสะบัดไม่หลุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นปากซอยเบรกปึ๊บหัวขมามันนี่ผมก็เกาะไว้พอดีออกไปถนนใหญ่วงสว่างเขากลัวต้องจะถึงสถานีตำรวจพอดีมีสายตรวจมาพอดีกระจกให้แตกโทษนะฮะทุกฉากทุกซีนที่เล่นไปนี่กล้องรับทันหมดเลยถ้าเป็นกล้องกันตนา4ตัวแบบวันนี้รับทันแน่นอนทุกมุมครับทุกมุมฮะทุกมุมครับเวียงไปเวียงมาไม่ล้มก็พอดีสายตรวจมาเขาก็ฟ้องสายตรวจเลยครับใบเตยยังไม่ทันฟ้องเลยจบยังไงฮะคืนนั้นคืนวันนั้นพอเขาโชคกระจกไงฮะเตยก็กลัวถ้ากระจกแตกนี่ก็ต้องตายแน่เลยใช่ไหมฮะครับพอดีมองกระจกเห็นสายตรวจมาเตยก็รีบหมุนกระจกลงกวักมือให้สายตรวจจอดเขาว่าไงพอสายตรวจจอดปุ๊บตอยก็เปิดประตูนี่เขากระโดดลงมาก่อนเลยเขาบอกว่าคุณตำรวจครับนี่เขาจะทำร้ายร่างกายผมนี่มีดครับนี่มีดเขายื่นมีดเอาตำรวจเอามีดเนี่ยยื่นให้ตำรวจแล้วต้อยนี่จะฟันเขาว่าต้อยมีอาวุธอยู่ในมืออะไรเงี้ยจริงๆเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับก็กลับกันเลยฮะพอตำรวจเห็นผู้หญิงไม่พูดอะไรเข้าข้างผู้หญิงไปหมดเลยแต่เมื่อมาสรุปแล้วนี่นะคะชีวิตคู่ถ้าเกิดสมมติอยู่ด้วยกันแล้วนะคะอดทนนะคะเท่าที่นั่งฟังวันนี้นะคะคุณกาญจนานะคะอดทนมากนะคะแล้วก็ผ่านในช่วงชีวิตมาสำหรับคุณสุริยาก็ทราบนะคะว่าตัวเองเป็นคนบู๊เป็นคนเลือดร้อนแต่ว่าตอนนี้นี่ก็พยายามปรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้ปรับแล้วแล้วก็ปลงแล้วนะฮะพอโมโหปั๊บเดินหนีเลยซึ่งตอนนี้ก็ทำใจได้นะคะสักวันนึงจะต้องมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะตอนนี้เราคงจะหยุดพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมายังมีเรื่องราวต่างๆที่จะเล่าสู่กันฟังอีกเดี๋ยวพบกันค่ะค่ะชมรายการคู่ทรหดนะคะท่านผู้ชมก็ได้รับชมชีวิตคู่นะคะในหลายแต่หลายแบบนะคะคู่ของคุณสุริยาชินพันธ์นะคะก็เป็นชีวิตคู่แบบหนึ่งนะคะอยากจะเรียนถามนะคะว่าเมื่อมีปัญหานะคะหรือว่ามีความท้อแท้มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนะคะทั้งสองท่านเนี่ยมีวิธีการจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างไรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีธรรมดาเนี่ยต้อยทำหนังอยู่นี่มีในทุนใช่ไหมฮะค่ะในทุนคนที่ออกเงินให้สร้างหนังเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นตัวกลางมาเราก็ไปปรึกษาเขาส่วนใหญ่จะพากันไปทั้งสองคนแล้วไปคุยกับเขาเขาก็ให้กำลังใจเรามาแล้วก็เราก็คุยกันด้วยสุยาคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของชีวิตตัวเองเนี่ยนะฮะซึ่งมีชีวิตคู่ร่วมกับคุณกาญจนามาตลอดเนี่ยถ้าจะพูดถึงคุณกาญจนาแล้วในความหมายที่คุณสุริยาอยากจะมีความรู้สึกที่ดีที่สุดเนี่ยนะฮะความรู้สึกลองวิจารณ์สิฮะว่าคุณกาญจนาเป็นอย่างไรบ้างในความประทับใจหรือว่าสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยพูดถึงกันละกันครับก็ในความประทับใจก็ประทับใจที่ว่าเขามาเป็นตัวแทนผมในยามผมเจ็บป่วยเนี่ยเป็นตัวแทนได้ทุกอย่างครับครับแล้วก็ปฏิบัติผมในยามป่วยนี่ก็ทำให้ทุกอย่างนะฮะค่ะแล้วคุณกาญจนาล่ะคะในความที่ประทับใจในช่วงชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประทับใจคุณสุริยาตรงไหนหรือว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะบอกคุณสุริยาให้ใช้เวลาในช่วงนี้พูดถึงคือต้องการให้เขาปรับจิตใจเข้าใหม่ปรับยังไงคะปรับสภาพจิตใจเข้าเนี่ยเป็นคนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าถ้าเกิดใจเย็นแล้วจะช่วยอะไรขึ้นได้บ้างถ้าใจเย็นมันก็สามารถที่จะมาคุยกันเรื่องการงานได้ใช่ไหมฮะเวลาการงานมีปัญหาหรือว่างานนี่เราจะหมดแล้วนะต่อไปเราจะทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ปรึกษากันได้ค่ะเพราะช่วงนี้ยังคุยอะไรกันไม่ค่อยได้เพราะว่าสมองเขาไม่ค่อยยังไม่รับรู้ว่ารับได้แต่ยังออกความเห็นอะไรไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยพวกเราก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะถ้าหากว่ามีความมั่นใจจริงตั้งใจจริงนะคะ
วันเวลานั้นก็คงจะรอคอยอยู่นะคะขอให้ตอนนี้รักษาสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะพวกเราเอาใจช่วยผมก็ขอบคุณค่ะช่วยในการป่วยของผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็เอาใจช่วยผมผมก็ขอขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วมาเยี่ยมรายการของเรานะคะทางรายการก็มีของที่ระลึกมอบให้เรียนเชิญทางด้านโน้นเลยค่ะครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการคู่ทรหดนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับศิลปินนะครับคู่ชีวิตของศิลปินคู่นี้นะครับมีชีวิตรักซึ่งอาจจะบู๊โลดโผนไปบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเป็นจริงตลอดยืนยันได้ถึงวันนี้ก็คือเขาจะรักกันและรักกันเสมอนะครับความรักกันนั้นคนเรานั้นมีหลายแง่มุมนะครับคุณสุริยาชินภัณฑ์นั้นอาจจะผ่านความผิดหวังในชีวิตการงานอาจจะผ่านปัญหามามากมายแต่ความหวังที่จะต่อสู้ต่อไปด้วยหวังว่าพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้และอาการเจ็บป่วยนั้นขอให้บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นในนามของบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้คุณสุริยาชินภัณฑ์มีอาการป่วยที่หายเร็ววันเร็วคืนนะครับกลับมาเป็นขวัญใจของประชาชนสืบต่อไปครับรอ